ั๊มนี้เป็นก็ดีกับร้านเป็นสำนักที่เป็นร้านแฟกชั่นต้นแบบของกรีนคอนเซ็ปต์นะครับคือชื่อว่าเซอร์เวอร์ลิฟวิ่งเราพยายามลงร้านเป็นสองรูปแบบรูปแบบแรกคือทรัพยุที่ใช้ในร้านเนี่ยจะเป็นไบโอกลุ่มไบโออันที่สองคือการตกแต่งร้านเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการรีไซเคิลก่อนมาใช้นะครับเพื่อแต่คอนเซ็ปต์ของกรีนนะโดยในเรื่องของทรัพยุเนี่ยก็จะเป็นแก้วแล้วก็หลอดนะครับหรือการตอนนี้เราคิดว่าคือการไม่ใช้เลยคือการสนับสนุนการนำแก้วมาใช้อันนี้ตอนนี้เราแก้ถึงเชียร์เลยนะครับอันที่สองการตกแต่งร้านเนี่ยเช่นที่ผมเห็นเนี่ยจะมีการนำเอาเยื่อของไม้กาแฟมาขึ้นรูปนะครับอันที่สองการตกแต่งร้านบางอย่างเนี่ยเราใช้พลาสติกรีไซเคิลเข้ามาความสวยงามไม่แพ้พลาสติกประดุจใหม่ๆนะดังนั้นเราจะเอาคอนเซ็ปต์นี้นะครับขยายต่อกับร้านแฟคชิปที่เป็นทีมคอนเซ็ปต์นะครับตอนปีนี้ก็จะประมาณสัก5สาขาไม่ใช่เป็นที่สาขาต่อไปจะเป็นเห็นที่คือพระราม4ที่สาขาใหญ่ๆที่สำนักใหญ่ของเราเองนะครับเป็นการร่วมมือกับบริษัท GP GC ในกลุ่มเรากับในเครือของปตท.ในการพัฒนานะครับรวมถึงจะมีร้านอีกแบบนึงคือการเป็นลิขสิทธิ์แวดล้อมที่จะทำขึ้นมาที่เป็นร้านต้นแบบคือการเอาพลาสติกผสมยางพาราอันนี้กับทางบริษัท RTC การร่วมมือกันฉะนั้นเราในกลุ่มปตท.เราเองเนี่ยเราจะมีการพัฒนาในการที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการทำที่อยู่ที่อยู่ไปครับค่ะแล้วแบบหลอดทั้งสองมิถุนายนเป็นต้นไปจะเป็นหลอดไบโอทั้งหมดใช่ครับมันเป็นยังไงคะแล้วมันช่วยอะไรคือจริงๆแล้วหลอดเนี่ยเป็นอะไรที่การบริหารการยากในเรื่องของพลาสติกพลาสติกมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือการถลายกลุ่มที่2คือการนำกลับมาใช้ในการนำกลับมาใช้เนี่ยมันยากคือเรื่องของหลอดต้องชิ้นเล็กเราก็เลยว่าหยอดเป็นความสำคัญด้านในร้านที่ทำต้นไปเนี่ยนะครับเราใช้หลอดไบโอนะครับที่จะถลายได้ซึ่งใช้ทั้งประเทศในเดือนมิถุนายนเพื่อคิดว่าจะส่งเสริมในการช่วยลดเรื่องของมลภาวะของโลกได้เป็นทั้งดีอันนี้เป็นการใช้ทั่วปั๊มทั่วร้านในฟันทั่วประเทศนะฮะในเดือนมิถุนายนถ้าเป็นหลอดไบโอมันมีความหลอดเดิมมันจะสลายได้ครับจะสลายตัวมันเองได้ภายในปัจจุบันคล้ายกับหัวแก้วนะเนื่องจากว่าในตัวของหลอดที่บอกว่ามันหมายถึงการบำบัดก็เป็นเส้นๆแต่ถ้าเป็นแก้วก็ยังหมายถึงการในการเอารีไซเคิลได้แต่หลอดเนี่ยมาตรการระบาดเราก็ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนเราเป็นยอดขายอันดับหนึ่งแก้วทำไมเราใช้เป็นไบโอทั้งหมดไม่ได้คะมีสองส่วนครับในเรื่องของแก้วนะครับมีสองส่วนในบางพื้นที่เราใช้แก้วไบโอแล้วอีกบางพื้นที่หนึ่งอย่างเช่นบนปั๊มที่อยู่ในสถานีร้านที่สถานีบริการน้ำมันเนี่ยเราพบว่าเราต้องขอศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของสถานการใช้งานวันนี้แก้วที่ใช้อยู่ในปั๊มเราคือแก้วพีพีแต่เราไม่ได้ปล่อยออกไปนะครับเรานำกลับมาเข้าสู่ระบบในการรีไซเคิลที่มาติดตั้งข้างบนข้างบนที่เป็นเรื่องการตกแต่งร้านถามว่าวันนี้พลาสติกมี2แบบคือ1การใช้แล้วย่อยสลายตอนนี้เราก็เริ่มใช้แก้วในออฟฟิศในต่างๆส่วนอีกแก้วนึงที่เป็นยังไม่ย่อยสลายเนี่ยเราขอศึกษาก่อนว่าทำอย่างไรที่จะตอบโจทย์ให้ผู้ใช้เนี่ยเขาได้ครบตามมาตรการของเขาก็เป็นเรื่องของการใช้งานเพราะเขาต้องเสียบรถคุณเดินทางข้อนี้เป็นข้อเดียวว่าเราต้องกลับมาบริหารการตัว PP นำกลับมาใช้ในการรีไซเคิลนะอีกข้อนึงที่เราอยากสนับสนุนและเชิญชวนเลยคือการที่ไม่ต้องใช้ตรงอันนี้เลยการนำแก้วกับนำแก้วมาใช้ได้ส่วนลด5บาทอันเนี้ยเราพัฒนาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจนปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่ายอดคนที่นำมาใช้แก้วนี้โตสูงมากเราดีใจครับอันนี้คือไม่ใช้พลาสติกเลยปีนี้คาดว่ายอดจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ40ล้านแก้วที่เราไม่ต้องใช้เลยนะฮะโปรโมชั่นนี้จะอยู่นานอยู่ยาวนานครับถึงตลอดไปครับค่ะอยู่นานไปเพราะว่าเนื่องจากว่าเราบอกว่าเราไม่ไปพึ่งพาพลาสติกเลยโดยการนำแก้วกลับมาใช้เป็นประโยชน์ที่สูงสุดครับในรูปแบบปั๊มปั๊มนี้เป็นรูปแบบเป็นปั๊มที่ดีมากเลยเป็นปั๊มแฟคชิปนะครับเป็นปั๊มแฟคชิปต้นแบบของเรานะครับเราทดลองการทับสิ่งรุ่นใหม่ในการเติมน้ำมันให้คล่องตัวมากขึ้นเราทดลองทำร้านให้ประชาชนเป็นร้านแฟคชิปต้นแบบนะครับเพื่อเป็นปั๊มต้นแบบที่จะเดินหน้าในอนาคตนะครับเป็นปั๊มในเมืองนะครับเป็นปั๊มในเมืองแล้วตอบโจทย์และไลฟ์สไตล์ของในเมืองโดยเน้นเรื่องของกรีนคอนเซ็ปต์เข้ามานะครับจะได้เห็นจะมีสวนแนวตั้งนะครับมีการตกแต่งร้านให้กับเข้ากับบรรยากาศลดไม่ไปแค่ว่าทบไม่ลดเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นในเมืองเพราะว่าเดี๋ยวนี้พื้นที่มันหายากมันทำไมถึงต้องมาทำอย่างนี้พื้นที่มันหายากจริงๆแล้วพื้นที่ในเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จำกัดเราต้องดีไซน์ทุกพื้นที่ให้ประโยชน์สูงสุดนะฮะแต่การดีไซน์ในเมืองเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องมองเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย
นะครับเพราะว่าอยู่ในเมืองแต่มีผลกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองตอนนี้ดีเซลมันจะมี B7 B10 B20 เราเลือกยังไงว่าในจุดไหนควรจะมีอะไรขายยังไงจริงๆแล้วเรามีการเซอร์เวย์ครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับในการใช้เชื้อเพลิงประเภทไหนการเซอร์เวย์เราจะมีการเซอร์เวย์ก่อนที่จะดีไซน์ว่าจะลงอะไรครับอาจจะไม่ได้ดีทุกผลิตภัณฑ์ก็คือเราจะตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละพื้นที่ขอถามแล้วว่า B10 B20 จะขยายไปมากน้อยขนาดไหนยังไงไหมคะจำนวนนะครับจำนวน B20 B20 เนี่ยอยู่ในแผนขยายอยู่แล้วแต่เพียงว่าจำนวนเนี่ยขอให้เราได้ศึกษาได้ที่ว่าต้องวางแผนเรื่องของการซัพพลายเรื่องของการบริหารการเรื่องโลจิสติกอยู่ในแผนที่ขยายเดี๋ยวจะขอแจ้งไปทางการทีแต่ว่าสองโปรดักต์นี้เราขยายเพื่อการส่งเสริมการใช้ปาล์มเพื่อใช้ปาล์มนะครับช่วยเกษตรกรนะครับ